บเองกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradise รู้ไหมศัตรูที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราคือใครคำตอบก็คือตัวเราเองนี่แหละคือลองคิดดูนะบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดกับตัวเราเองที่เราคิดกับตัวเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดกับคนอื่นไม่กล้าไม่ได้จะพูดออกไปกับคนอื่นวันนี้ผมเลยจะมาช่วยเอาความคิดบวกเอาแง่ดีๆในตัวคุณออกมาด้วย7สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณน่าดึงดูดใจมากกว่าที่คุณคิดแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้คุณสัญญากับผมก่อนนะครับว่าหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าตัวเองน่าดึงดูดใจมากแค่ไหนมีเสน่ห์มากแค่ไหนเนี่ยคุณจะไม่ไปเป็นพวกอีโก้สูงคุณจะไม่ไปเป็นพวกเดินแบบพองขนหยิ่งพยองอะไรแบบนั้นเพราะนั่นจะทำให้ความน่าดึงดูดใจความน่าหลงใหลของคุณเนี่ยหายไปทันทีและถ้าคุณตกลงยอมรับพลังนี้เนี่ยก็กดไลค์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยจะไม่ไปพองขนที่ไหนข้อที่1คุณโดนจับได้บ่อยเวลาแอบมองใครสักคนหนึ่งคือคุณอยู่ของคุณดีๆและทันใดนั้นคุณก็เห็นสาวคนหนึ่งแบบโคตรแจ่มเลยคือตรงสเปคทุกอย่างแล้วคุณก็พยายามที่จะชำเลืองมองเธอแล้วคุณก็ทนไม่ไหวแล้วคุณก็หันไปมองเธอแล้วปุ๊บทันใดนั้นสายตาก็ล็อกกันสายตาก็มาบรรจบกันแล้วคุณก็แบบเฮ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วคุณก็หันไปครั้งนึงแล้วปุ๊บเจออีกครั้งนึงแล้วคุณก็แบบเฮ้ยนี่กูเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือว่ากูอ่อนขนาดนั้นเลยคำตอบของมันคือไม่คุณไม่ได้เป็นโรคจิตคุณดูดีต่างหากคือคนเราเนี่ยมีนิสัยนะครับในการที่จะชอบมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดึงดูดใจน่าหลงใหลหรือว่ามีเสน่ห์แล้วมันไม่ใช่เป็นแค่กับผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ผู้ใหญ่หมาแมวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมโดนหมาเห่าเนี่ยผมก็คิดในใจเสมอนะครับว่าอ๋อหมาตัวนั้นเนี่ยกำลังชมผมอยู่ข้อที่2คุณได้รับการยกเว้นหรือสิทธิพิเศษอยู่บ่อยๆคนเราในมนุษย์เราเนี่ยเรามีความคิดเรามีความรู้สึกนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะให้การยกเว้นเราจะให้สิทธิพิเศษกับใครสักคนหนึ่งเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากที่จะกับคนคนนั้นแล้วบางทีเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเราทำแบบนั้นเพราะอะไรถามว่ามันแฟร์ไหมไม่มันไม่แฟร์หรอกครับแต่นั่นคือเรื่องของความเป็นจริงเหมือนกับที่ผมยกเว้นแล้วก็มาทำคลิปพิเศษแล้วก็ให้รับสิทธิพิเศษสำหรับคุณเพราะอะไรเพราะว่าคุณดูดียังไงล่ะดังนั้นในชีวิตประจำวันของคุณแล้วรอบตัวคุณเนี่ยก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้รับสิทธิพิเศษบ่อยๆได้รับการยกเว้นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการลดราคาการได้ของแถมการหาโปรโมชั่นพิเศษหาดีลพิเศษหรือแม้กระทั่งจะเป็นการให้ไลน์ให้เบอร์เข้ามาคุยกับคุณทั้งที่ปกติแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าดึงดูดใจข้อที่3คุณยิ้มให้กับคนแปลกหน้าอยู่บ่อยๆคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์มาเรียบร้อยเลยนะครับว่าคนที่เขากล้าจะยิ้มให้กับคนแปลกหน้าคนที่เขาไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่เขารู้จักหรือคนที่เขากำลังจะเจอคนที่เขาเดินสวนกันหรือเพื่อนใครก็แล้วแต่รอบๆตัวเขาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจและน่าหลงใหลมากกว่าคนที่เขาทำหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาแต่มันเพราะอะไรกันล่ะมันก็เป็นเพราะนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความกล้าเขามีความมั่นใจในการที่จะยิ้มกับอีกคนหนึ่งในการที่จะทักทายคนหนึ่งในการที่จะทำความรู้จักกับอีกคนหนึ่งและเมื่อเราพูดถึงเรื่องความมั่นใจเนี่ยก็ต้องเป็นข้อนี้เลยนะครับข้อที่4คุณผ่าน Paradise Project มาแล้วและสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Paradise Project มันคืออะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมพยายามพัฒนาด้วยประสบการณ์ของผมเพื่อที่จะช่วยคุณดูดีทั้งภายนอกและภายในผมสร้างมันขึ้นมาเพื่อมันเป็นคอมมูนิตี้สำหรับใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมันเป็นที่ที่คุณเนี่ยจะเรียนรู้ทุกอย่างในการสร้างไลฟ์สไตล์แบบนี้สร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของสกิลการสื่อสารเป็นเรื่องของการอ่านอีกฝ่ายนึงการอ่านความคิดการอ่านภาษากายหรือแม้กระทั่งวิธีการเข้าหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหรือจะเป็นวิธีที่คุณเนี่ยจะได้เจอกับผู้หญิงในฝันของคุณผู้ชายในฝันของคุณสร้างความสัมพันธ์ในฝันของคุณนอกจากนั้นคุณยังได้เรียนรู้วิธีการทำให้ภายนอกของคุณเนี่ยดูดีที่สุดดูน่าดึงดูดใจมากที่สุดด้วยการเรียนรู้วิธีการแต่งตัวการหาสไตล์ของคุณการสร้างสไตล์ของตัวคุณเองเพื่อให้คุณเนี่ยดูดีที่สุดทั้งหมดนี้เนี่ยคุณจะเรียนรู้ผ่านการไลฟ์โคชชิ่งตัวต่อตัวกับผมแล้วไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะแก้ไปด้วยกันเราจะพัฒนาไปด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะยกระดับอยากที่จะจริงจังกับเรื่องนี้ในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะสร้างไลฟ์สไตล์สร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วลดเวลาการเรียนรู้ลดเวลาความอายลดเวลาการขายหน้าแล้วพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความมั่นใจและน่าดึงดูดใจและมีเสน่ห์เนี่ยกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับลิงก์แรกเลยข้อที่6
คุณประสบความสำเร็จหรือมีแพชชั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทำคือถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยหน้าตาเขาอาจจะไม่ได้ดีมากหรืออาจจะไม่ได้ดีเท่าคุณเนี่ยแล้วเขามีแฟนหรือว่าเขามีผู้หญิงที่แบบสวยมากๆคือแบบโอ้โหมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยมึงไปได้มาได้ยังไงเนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะครับที่มันเป็นแบบนั้นความจริงของโลกใบนี้คือเวลาที่คุณประสบความสำเร็จหรือเวลาที่คุณมีแพชชั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆเลยนะครับและมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เรื่องกับผู้หญิงกับผู้ชายหรือเป็นแค่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เรื่องของการขายเวลาที่คนหนึ่งเนี่ยเขามีความประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งมีแพชชั่นในการขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะดึงดูดลูกค้ามันจะดึงดูดคัสโตเมอร์ให้อยากที่จะเข้าหาให้อยากที่จะซื้อสิ่งนั้นแล้วไอ้ประสบความสำเร็จที่ผมหมายถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยผู้หญิงเขาชอบเงินที่เลือกก็เพราะเงินผมเกลียดมากๆเลยคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยผมเกลียดมากๆจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เรื่องนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมีผู้หญิงบางคนที่เป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่จะบอกคือคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของเฮ้ยคุณอาจจะชอบดนตรีแล้วคุณประสบความสำเร็จในสิ่งๆนั้นหรือแม้กระทั่งศิลปะคุณอาจจะเป็นศิลปินที่แบบประสบความสำเร็จมากๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบที่คุณมีแพชชั่นกับมันเพราะเวลาที่คุณประสบความสำเร็จหรือเวลาที่คุณมีแพชชั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกออกมาทางคำพูดของคุณทางภาษากายของคุณนะครับว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จว่าคุณเนี่ยลงแรงในสิ่งนี้จริงๆแล้วนั่นแหละครับมันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดคนหนึ่งมากๆข้อที่7คนอื่นๆอยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นคือคนเราเวลาที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกชอบแล้วเรารู้สึกดึงดูดเนี่ยเราก็อยากที่จะเข้าใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นเหมือนที่คุณเห็นแบบเฮ้ยสมมติเป็นตู้เกมสักเกมนึงเนี่ยแล้วคุณชอบมากๆเนี่ยคุณก็อยากที่จะเดินเข้าไปใกล้อยากที่จะเดินเข้าไปเล่นเพื่อที่จะทลายกำแพงทางกายทางฟิสิกอลทั้งหลายที่คนต่างๆพยายามกั้นกำแพงเอาไว้พยายามที่จะสร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเธอคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะมาถูกเนื้อต้องตัวคุณไม่ว่าจะเป็นการแตะไหล่จับมือหรือว่าโดนเอวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นที่เธอคนนั้นเนี่ยกำลังชอบหรือว่ากำลังถูกใจในสิ่งที่เธอกำลังเห็นอยู่เหมือนกับที่คุณจะกดถูกใจคลิปนี้ให้กับผม และอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณสนใจถ้าเกิดคุณอยากที่จะโคชชิ่งตัวกับผมอยากที่จะพัฒนาเส้นทางเส้นนี้มันมากขึ้นเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและผมกำลังรออยู่และถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good bye